รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพทาง FM 97จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับก่อนอื่นครับสำหรับรายการ Money Plus Special นะครับพบกันทุกเช้า 9:45 น.โดยประมาณนะครับทาง Facebook Live นะครับมาพบกันทุกเช้าทีเดียวนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See First เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับตอนเช้าๆ Facebook Live ของ Money Plus Special มาเมื่อไหร่จะได้ติดตามกันนะครับติดตามไปได้ทุกเช้า Money Plus Special ตั้งแต่ 9:45 น.เป็นต้นไปไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเรียนเชิญในการติดตามรับชมด้วยนะครับต่อกันด้วยทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ GC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหุ้นกู้ของ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนครั้งที่1/2562ครบกำหนดไถ่ถอนปี2567ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนมีอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.9% ต่อปีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้เปิดให้จองซื้อช่วงระหว่างวันที่14-16 สิงหาคม 62สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้สูงอายุและอีกช่วงหนึ่งคือช่วงระหว่างวันที่19-21 สิงหาคม 62สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทและจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทผ่านสาขาของธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้5แห่งได้แก่1ธนาคารกรุงเทพ2ธนาคารกรุงไทย3ธนาคารกรุงศรีอยุธยา4ธนาคารกสิกรไทยและ5ธนาคารไทยพาณิชย์สนใจก็เตรียมตัวได้เลยนะครับในช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับผมเชิญ Head of Research จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณภาสกรลินมณีโชติให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณภาสกรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาวันนี้วันทำการสุดท้ายก่อนจะหยุดยาว3วันและไปว่ากันใหม่สัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์นี้ถือว่าฝุ่นตลบแค่ไหนครับเนี่ยสำหรับหุ้นไทยและก็หุ้นแถบนี้ครับคุณภาสกรก็น่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเยอะนะครับทั้งทางด้านบวกและด้านลบด้านลบก็แน่นอนสงครามการค้าก็ประธานาธิบดีทรัมป์ก็จุดประเด็นอีกรอบหนึ่งแล้วครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจีนเนี่ยโกรธพอสมควรนะฮะการตอบโต้มีไปบ้างแล้วอาจจะมีอีกนะครับในด้านบวกก็คือธนาคารกลางทั้งหลายเนี่ยก็มีการคัดดอกเบี้ยรวมทั้งเซอร์ไพรส์คัดของทางธปท.เราด้วยครับนะครับและผู้ลงทุนตอนเช้าก็ต้องมาดูว่าจีนกำหนดค่าเงินหยวนต่อ US ไว้เท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหทำกันบ้านมากขึ้นด้วยนะแล้วประเด็นฟันโฟไหลออกจากตลาดหุ้นบ้านเราผสมกับเรื่อง MSCI เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นจีนและซาอุด้วยเนี่ยอันนี้คุณภาสกรกังวลไหมครับเนี่ยก็มีผลเล็กน้อยนะครับ MSCI เนี่ยเราประเมินว่าน่าจะอินแพคประมาณ 6,000 ล้านนะครับราคาปิดวันที่27สิงหาคมก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะจุดประมาณ 0.08% ครับผมเอาละครับนี่คือภาพในช่วงสัปดาห์นี้ที่กำลังจะผ่านพ้นไปแต่ว่าที่อยากจะคุยเป็นเมนหลักวันนี้อยากจะให้คุณภาสกรมองข้ามเลยไปถึงแนวโน้มหุ้นไทยสัปดาห์หน้ากันเลยดีไหมครับคุณภาสกรครับผมว่าสัปดาห์หน้าน่าจะอยู่ในกรอบแคบๆก็ความกังวลเรื่องสงครามการค้าเนี่ยยังมีต่อนะครับที่สำคัญก็คือตัว90วันนะครับที่ extend สำหรับหัวเว่ยเนี่ยมันก็จะครบกำหนดวันที่19นี้นะครับแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็คงอยากใช้ประเด็นนี้เนี่ยในการชิงความได้เปรียบกับจีนให้มากที่สุดเพราะเขารู้ว่านี่เป็นจุดอ่อนที่สำคัญของจีนมากๆฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยก็คงยังมีทั้งปัจจัยบวกในแง่ของดอกเบี้ยและปัจจัยลบก็คือในแง่ของพวกสงครามการค้าผสมกันอยู่นะครับ
อาจจะต้องให้ตามเรื่องผลประกอบการไตรมาส2ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะติดไปทางผิดหวังเยอะโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานก็ผิดหวังกันหนักพอสมควรนอกนั้นเนี่ยติดตามฝั่งรัฐบาลก็ดูเหมือนพยายามเร่งออกนะครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนอกนั้นก็พันธบัตรรัฐบาล10ปีตอนนี้เราลงมาเหลือ 1.5% ซึ่งไม่อยากจะเชื่อนะฮะต่ำมากมันเลยทำให้เวลาเราคำนวณยิวแกปครับคุณยุทธนาคือยิวแกปนี่มันก็คือเอาผลตอบแทนรวมในการลงทุนในตลาดหุ้นใช่ไหมฮะแล้วหักไอ้10ปีเนี่ยยิวแกปเนี่ยกลับไม่ลดลงกลับเพิ่มขึ้นมันสะท้อนอะไรครับก็แปลว่านักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นที่เป็นคนเทความเสี่ยงเนี่ยได้รับผลตอบแทนคอมเพนเซตเนี่ยผลตอบแทนเพิ่มขึ้นก็มันก็คือสะท้อนว่าเรื่องเทรดวอลเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับมันต้องให้ผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกับนักลงทุนในหุ้นในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ถือพันธบัตรนะครับคนที่ถือตราสารที่ไม่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ควรจะได้ลดลงมันก็ดูค่อนข้างจะ make sense ในส่วนนี้นะครับผมนะครับแล้วก็คาดการไว้ยังไงสำหรับการประชุมเฟดในเดือนกันยายนถามเผื่อไว้เลยครับคุณภัสกรครับผมความน่าจะเป็นในการคาดต่อไปเนี่ยดูเหมือนจะลดลงเพราะถ้อยแถลงของเฟดเนี่ยดูปากแข็งมากขึ้นแต่หลังจากที่มีเรื่องเทรดวอร์ของประธานาธิบดีทรัมป์อีกทีหนึ่งเนี่ย ความน่าจะเป็นที่จะมีการคัดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นการขึ้นอีกที่เหลือทั้งปีนะ50 basis point เนี่ยน่าจะขึ้นมาหลักประมาณ 90% แล้วก็คัด3ครั้งครั้งละสลึงที่เหลือของปีเนี่ยขึ้นมาประมาณ 50-70% ดังนั้นคาดหมายแนวโน้มหุ้นไทยสัปดาห์หน้ากรอบการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงครับคุณภัสกรเราก็ยังยันกรอบล่างที่1660นะครับกรอบบนก็ระยะสั้นอาทิตย์หน้าก็1675ครับผม1660และ1675นะครับใช่แนวรับด้านล่าง1660แนวต้านด้านบน1675ประมาณนี้สำหรับแนวโน้มหุ้นไทยสัปดาห์หน้านะครับทีนี้ครับถ้ามาดูแต่ละวันตอนเช้าเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแค่ไหนกับการกำหนดการอ่อนค่าหรือการเคลื่อนไหวของค่าเงินหยวนจากทางแบงก์ชาติจีนเนี่ยครับก็เป็นประเด็นที่ตลาดติดตามกันเยอะเพราะหลังจากที่ทะลุ7หยวนต่อดอลลาร์ลงมาเนี่ยมันเป็นเลเวลที่เป็นระดับที่ทุกคนเชื่อว่าไม่น่าจะทะลุในอดีตนะครับบางคนก็มองประมาณว่าเมืองจีนเนี่ยช่วยประคับประคองไม่ให้ทะลุ7เพราะว่าถ้าทะลุ7เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นประเด็นกับสหรัฐอเมริกาอีกทีนึงแต่เมื่อเช้าก็ทะลุนะทะลุไปแล้วก็หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาเล่นครั้งนี้เนี่ยคนก็มองว่าจีนเนี่ยก็ปล่อยให้อ่อนเลยนะครับหลังจากที่เคยประคับประคองไม่ยอมให้อ่อนต่ำกว่า7ฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องดูระดับการอ่อนตัวว่ามันจะอ่อนลงไปต่ำกว่า7เยอะหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นการแสดงท่าทีของจีนในการตอบโต้อย่างหนึ่งครับผมก็ยิ่งจะทำให้สถานการณ์เทรดวอร์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับคุณภัสกรก็ผมคิดว่ามันน่าจะไปพีคตอนประมาณช่วง90วัน extension ของหัวเว่ยที่ครบนะฮะวันที่19สิงหาคมครับนะครับทีนี้ขอขยับไปถึงธีมดอกเบี้ยขาลงหน่อยนะครับแบงก์ใหญ่ดูเหมือนจะโอ้โหไม่ฟื้นเลยหรือว่าแม้จะเด้งมาก็หาคนกล้าเข้าไปรับยังกล้าๆกลัวๆอยู่เยอะเลยนะครับคุณภัสกรมีแนวโน้มยังไงบ้างต่อหุ้นในกลุ่มแบงก์ใหญ่ในช่วงนี้ครับเนี่ยครับการลดดอกเบี้ยที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ของธนาคารแห่งประเทศไทยรอบนี้แน่นอนแบงก์ใหญ่ก็เสียผลประโยชน์นะครับผมทางเราประเมินว่าคัทครั้งนี้เนี่ยอิมแพคต่อกำไรของแบงก์ใหญ่เนี่ยประมาณ 1-3%นะครับตัวที่ได้รับผลกระทบเยอะก็จะเป็น KTB เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าแบงก์ใหญ่แบงก์อื่นส่วนคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือกลุ่มแบงก์เล็กนะครับแล้วก็พวกนอนแบงก์สวัสดิ์ MTC Eon KTC ธนาคารใหญ่นะครับก็คงจะต้องดูว่าครั้งนี้เนี่ยจะตามเท่าไหร่ผมคาดว่าในเชิงรัฐบาลนะฮะและในเชิงธปท.เองเนี่ยไม่น่าจะยอมให้ธนาคารพาณิชย์ใหญ่เนี่ยไม่ตามครั้งนี้เพราะว่าเขาอุตส่าห์ส่งสัญญาณมาแล้วเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยต่างๆของแบงก์ก็ควรจะลดตามลงมาด้วยใช่ไหมครับงั้นขอมุมมองแต่ละแบงก์หน่อยนะครับขอเริ่มจาก BBL ก่อนทางหลักทรัพย์กสิกรไทยมองแนวโน้ม BBL แบงก์กรุงเทพจะเป็นยังไงต่อครับเนี่ยครับผมระยะสั้นก็คงจะ under pressure จากการคัดดอกเบี้ยครั้งนี้นะครับผมแต่ BBL คือแบงก์ใหญ่เนี่ยเรายังมีมุมมองเป็นมีคำแนะนำซื้ออยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเป้าหมายราคาที่210บาทนะครับโดยรวมเนี่ย valuation มันก็ลงมาถูกมากแล้วนะครับในแง่ของ PE price to book เนี่ยตอนนี้ก็เกือบจะวิ่งมาชนติดลบ2 SD แล้วครับซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างจะแบมากนะครับผมรวมทั้งเราก็มีความคาดหวังว่าถึงแม้เศรษฐกิจยังดู
ชะลอตัวแต่เราอยู่ใน NPL cycle มาประมาณ 5-6 ปีแล้วครับฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะค่อยๆออกจาก cycle นี้ได้ยังคง recommend ซื้อแบงก์ใหญ่อย่าง BBL Bank กรุงเทพแล้วหลักทรัพย์กสิกรไทยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้210บาทนะครับ210บาทครับผมถัดจาก BBL ขอขยับไปดู SCB ซึ่งหลายโบรกก็มองว่าน่าจะเด่นที่สุดในช่วงนี้เลยแต่ก็ยังทานแรงลงไม่ไหวยังต้องปรับตัวลดลงตามมาด้วยยังคงมีมุมมองที่ดีต่อ SCB ไหมและยังคง recommend ซื้อ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยไหมครับคุณภัสกรครับก็คล้ายๆกับ BBL ก็คือระยะสั้นเนี่ยจะได้ผลรับผลกระทบนะครับจากการขัดลดดอกเบี้ยแต่เนื่องจาก SCB มีสัดส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสูงกว่าครับ BBL กับ KTB ฉะนั้นเนี่ยimpact จากการคัดดอกเบี้ยเนี่ยจะน้อยกว่าหน่อยนะครับในส่วน SCB เนี่ยเรามีคำแนะนำเป็นซื้อนะครับเหตุผลคล้ายๆกันแล้วก็บวกกับก็น่าจะได้รับผลประโยชน์จากการขายบริษัทประกันชีวิตให้กับทาง Forward ซึ่งก็คงจะบุ๊กกำไรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รายได้ที่สูญเสียไปจากการขายเนี่ยน่าจะได้รับการชดเชยจากค่าคอมมิชชั่นที่ทาง Forward จะขายให้เนี่ยที่ไม่น่าจะน้อยนะครับค่อนข้างจะดีเพราะ Forward ก็คงก็เป็นประกันชีวิตที่ค่อนข้างจะ aggressive ฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยในระดับหนึ่งอีกตัวนึงก็คือเรื่องการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับซึ่ง SCB ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเร่งการใช้จ่ายเรื่อง IT เยอะนะครับซึ่งอันนี้น่าจะผ่านพีคไปแล้วแล้วอยู่ในช่วงที่อัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยน่าจะค่อยๆลงครับเอาละครับและคอมเมนต์ซื้อ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ152บาทครับ152บาทสำหรับ SCB นะครับถัดจาก SCB ขอขยับไปดูแบงก์ใหญ่อย่าง KTB แบงก์กรุงไทยยังคงเล็กคอมเมนต์ซื้อหรือเพียงแค่ถือครับKTB เราก็ซื้อเหมือนกันครับเพราะว่าเหตุผลคล้ายๆกันนะครับก็คือระยะยาวเนี่ยเรามองว่าหน้าแบงค์น่าจะค่อยๆสามารถออกจาก NPL cycle ได้ซึ่งเป็นตัวที่กดแบงค์เนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับ KTB ก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าแบงค์อื่นในส่วนของการลดดอกเบี้ยเนื่องจากสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าครับนะครับผมแต่ก็KTB เนื่องจากมีการแก้หนี้ก้อนใหญ่ๆในปีที่แล้วแล้วมารับรู้ในปีนี้ตรงนี้ก็จะช่วยในส่วนหนึ่งแล้วการระดับการตั้งสำรองเนี่ยก็ดีขึ้นมากนะครับผมรวมทั้งทีมผู้บริหารใหม่นะครับซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วผมก็เชื่อมั่นพอสมควรว่าดูเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็สามารถที่จะน่าจะเทิร์นอะราวด์ KTB ได้ดีเล็กคอมเมนต์ซื้อ KTB แบงก์กรุงไทยแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ22บาทครับผม22บาทนะครับผ่านไปแล้ว3แบงก์ใหญ่ BBL SCB และ KTB ยังคงเล็กคอมเมนต์ซื้อทั้งหมดนะครับใช่ครับขอขยับไปดูแบงก์ที่นะครับควบรวมกันนะครับก็คือทาง TMB กับทาง T-Bank ที่เป็นลูกของ T-Cap นะครับใช่ครับผมนะครับทาง TMB บ้างนะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยเล็กคอมเมนต์ซื้อไม่ซื้อหุ้นของ TMB ครับ TMB เรามีคำแนะนำเป็นถือนะครับครับผมโดยรวมก็ TMB ที่ผ่านมาก็มีการจัดการที่ดีพอสมควรนะครับ ในทั้งผู้บริหารชุดก่อนแล้วก็ชุดปัจจุบันนะครับผมแต่ผลจากการควบรวมเนี่ยเนื่องจากภาระในการควบรวมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสาขาที่ทับกันนะครับแล้วก็จำนวนพนักงานเนี่ยที่จะเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้ว่าจะมีนโยบายออกมาแล้วว่าจะไม่ลดคนนะครับก็คือไม่เอาคนออกแต่โดยระยะยาวเนี่ยมันก็จะมีก็น่าจะหนีไม่พ้นผมเข้าใจว่าเขาคงหมายถึงว่าเขาไม่เอาออกแต่ถ้ามีการแบบว่าค่อยๆรีโลเคทหรือแบบว่าย้ายพนักงานไปในหน่วยงานอื่นหรือฟังก์ชันอื่นนะครับก็ต้องค่อยๆทำซึ่งอันนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรครับนะครับ recommend แค่ถือ TMB นะครับครับผมราคาเป้าหมายที่เหมาะสม TMB เท่าไหร่ครับตอนนี้เรายังอยู่ที่2บาท8สตางค์อยู่ครับ2บาท8สตางค์ recommend ถือนะครับครับปิดท้ายกันที่ตัว T-Cap ทุนธนชาติครับซื้อไม่ซื้อครับ T-Cap นี่เรายังเป็นคำแนะนำถืออยู่แต่เมื่อเทียบกับTMB แล้วในดีลนี้นะครับ T-Cap เรามองว่าเป็นตัวที่ได้ประโยชน์ตรงไหนครับได้ประโยชน์อันแรกก็คือเรื่องผลประโยชน์ทางภาษีซึ่งมีการยกเว้นนะครับอันนั้นเนี่ยก็ชัดเจนได้เซฟแท็กไปเป็นหลักหมื่นล้านนะครับผมอันที่สองก็คือเนื่องจากดีลนี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ถือหุ้น T-Bank ต่างชาติคือ Nova Scotia เนี่ยต้องการจะออกจากการถือหุ้นอันนี้มานานแล้วนะครับแล้วอันนี้เนี่ยดีลนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าทางฝั่ง T-Cap นะครับฝั่งไทยเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของดีลนี้เนี่ยจะมีการขายบริษัทที่ T-Bank ถืออยู่ก็คือราชธานี Leasing นะครับกับ
หลักทรัพย์ธนชาติเนี่ยกลับขึ้นไปให้ที่โนวากับ TCAP ครับซึ่งทางเราเชื่อว่าหลังจากที่ขายแล้วเนี่ยโนวาไม่น่าจะอยากกระถือธานีกับหลักทรัพย์ธนชาติต่อน่าจะขายต่อให้ TCAP อีกทีหนึ่งในราคาที่น่าสนใจครับซึ่งถ้าราคามันน่าสนใจก็อาจจะมีตัวเลขที่ดูโอเคนะครับจากราคาขายที่ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกครับเล็กคอมเมนต์ถือ TCAP แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่59บาทครับผม59บาทนะครับเอาละครับขยับมาดูกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้าหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำยังไงดีครับเนี่ยก็คงยังต้องมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูในส่วนที่ได้ประโยชน์นะครับจากภาวะแวดล้อมการลงทุนในปัจจุบันนะครับผมเราก็ยังคงกระจุกตัวอยู่ในหุ้นที่ประกอบการธุรกิจในประเทศนะครับหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนะครับก็คือพวกแบงก์เล็กนะครับลีดอินฟาฟันแล้วก็ property เราชอบ LH Landed House ที่ yield เนี่ยได้ 6-7% แล้วก็การกระจายตัวของธุรกิจเนี่ยค่อนข้างดีผู้ถือหุ้นต่างประเทศเนี่ยมีแฟนคลับดีนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐนะภาครัฐนะครับเช่น CPO นะครับแล้วก็พวกผู้รับเหมาสเต็กกับ CK นะครับแล้วกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสงครามการค้านั่นก็คืออมตะครับเอาละครับถ้าจะให้คัดหุ้นเด่นเหลือเพียงแค่2เนี่ยตกลงนะครับคุณภัสกรเลือกใครดีครับเราอยากแนะนำอมตะกับ Thailand Future Funds ครับผมงั้นขออมตะก่อนอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนน่าซื้อตรงไหนบ้างครับคุณภัสกรก็ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่ได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าครั้งนี้เราก็มีติดตามอีกประเด็นนี้แล้วก็มองว่าการที่เทรดวอร์เนี่ยกลับไปกลับมาเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มผู้ประกอบการนะครับว่าควรจะต้องไดเวอร์ซิฟายกระจายความเสี่ยงไปประเทศอื่นนะครับซึ่งก็จะมี 2-3 ประเทศที่ได้เมนชั่นหลักๆก็คือเวียดนามไทยและอาจจะมีอินโดอีกที่หนึ่งแต่เวียดนามกับไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับการเมนชั่นบ่อยสุดธรรมตะก็เป็นผู้เล่นหลักนะครับที่มีนิคมอุตสาหกรรมในทั้ง2ประเทศนะครับผมก็จะได้ประโยชน์แล้วราคานี้ก็ในแง่ของนักลงทุนสถาบันก็ชอบเพราะว่าธีมนี้เนี่ยมันน่าจะต่อเนื่องกับอีกสักระยะหนึ่งครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์ซื้ออมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหลักทรัพย์กสิกรไทยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ27.50 บาทครับผม27.50 บาทแล้วถ้าจะซื้ออมตะรอรับแถวไหนครับก็25 บาทนะครับ25 บาทแต่ถ้ารับแล้วเกิดผิดทางแล้วครับ stop loss ที่24 บาทครับถ้าอมตะหลุด24 บาทขายขาดนะครับปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือว่า TFFIF Thailand Future Fund น่าซื้อกว่ากอง Lead นะครับน่าซื้อกว่ากอง Infra Fund อื่นๆตรงไหนล่ะครับคุณภัสกรก็เรียนว่า1ที่น่าซื้อกว่าเพราะสภาพคล่องไม่แย่นะครับกอง Lead บางตัวเนี่ยสภาพคล่องเนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะมากนักนะครับอันที่2ก็คือสินทรัพย์เนี่ยเป็นสินทรัพย์รัฐบาลนะครับมีความมั่นคงนะครับแล้วก็รัฐบาลถึงแม้ไม่ได้ประกันชัดเจนแต่ก็แน่นอนว่าสินค้าพวกนี้รัฐบาลดูแลอยู่นะครับอันที่3คือยังมีระยะอีกยาวนะครับประมาณ29 ปีครับนะผมแล้วก็กองอินฟราฟันนี่มันกู้ได้3เท่าปัจจุบันเขายังไม่ได้กู้นะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยโดยแนวโน้มผมว่าการรันนโยบายการคลังก็คงก็น่าจะค่อนข้างอนุรักษ์นิยมดังนั้นการกระจายความเสี่ยงโดยการเอาอินฟราฟันมาช่วยในเรื่องของการลงทุนภาครัฐเนี่ยก็น่าจะมีอย่างต่อเนื่องครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ดูน่าสนใจครับและคอมเมนต์ซื้อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย Thailand Future Fund แล้วหลักทรัพย์กสิกรไทยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับแม่13.37 บาทครับผม13.37 บาทแล้วถ้าจะซื้อรอรับแถวไหนดีครับแนะนำช่วงมันถ้า 12.6 12.7 ครับ12.6 12.7 ก็ทยอยเก็บนะครับแล้วถ้าเก็บแล้วเกิดผิดทางแล้วครับ stop loss ที่12บาทครับหลุด12บาทขายขาดนะครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์กสิกรไทย1อมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและปิดท้ายด้วย Thailand Future Fund มีอะไรเพิ่มเติมทิ้งท้ายเชิญเลยครับคุณภัสกรครับครับก็อย่างที่เรียนคุณยุทธนาไปว่าอาทิตย์หน้าคงจะพีคนะสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องเทรดวอร์ก็จะต้องติดตามกันใกล้ชิดนิดหนึ่งนะครับผมทางเราก็พยายามอัปเดตนักลงทุนนะครับว่าเป็นจังหวะที่จะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับโดยภาพรวมส่วนก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานของทางบล.กสิกรไทยครับผมครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณภัสกรครับขอบคุณครับคุณยุทธนาสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับคุณภาสกรลินมณีโชติ Head of Research จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับมาให้แนวโน้มตลาดมาฝากกลยุทธ์การลงทุนและมีหุ้นเด่นมาให้เราเอาไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและสำหรับงานสัมมนา1ทศวรรษ Money Shot Fit You Money วันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้ณโรงแรม4 Wing สุขุมวิท26นะครับขอขอบคุณบริษัท Super Energy Corporation จำกัดมหาชนบริษัท Humanica จำกัดมหาชนบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนบริษัท Triple I Logistics จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกเชน Hospital จำกัดมหาชนบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนขอบคุณจากใจครับต่อมาครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสจำกัดขอแนะนำช่องทางการลงทุนใหม่สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกรรมทางด้านการลงทุนในกองทุนรวมด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund เพื่อความสะดวกในการลงทุนนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้งระบบ Android และ iOS แล้วในวันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ. ทาลิสขอให้ทำการเปิดบัญชีก่อนเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน Streaming for Fun สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ. ทาลิส02-015-0222กด5หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.talisam.co.th นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน